สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอกข่าวเด่นข่าวล่าสุดประชาชนจวกยับแรมโบ้อีสานแรงบอกหญิงหน่อยเลิกแซะนายกสักทีวอนอยู่บ้านหยุดพูดเพื่อชาติเมื่อวันที่23มีนาคมปี2563นายสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยที่วิจารณ์การแก้ปัญหาโควิด-19ของรัฐบาลหลายอย่างว่าต้องขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์ที่มีความห่วงใยในการแก้ปัญหาของรัฐบาลเท่าที่จับประเด็นได้มีอยู่3ประเด็นที่ห่วงใยและแนะนำมาประเด็นแรกเรื่องการเข้าใจผิดระหว่างกทม.และโฆษกรัฐบาลเรื่องนี้จบไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามที่แถลงออกมาไม่มีความขัดแย้งกันเข้าใจตรงกันดีและประชาชนเข้าใจดีแล้วไม่จำเป็นที่คุณหญิงจะต้องเอามารื้อฟื้นตอกย้ำประเด็นที่สองการที่กทม.สั่งปิดสถานที่เสี่ยงจะแพร่เชื้อแล้วห้ามคนออกต่างจังหวัดนั้นรัฐบาลและทางกทม.ได้ขอร้องประชาชนแล้วว่าอย่าเดินกลับภูมิลำเนาก็ย้ำขอความร่วมมือในการงดการเดินทางคุณหญิงก็ทราบดีแต่ท่านพูดดูเหมือนแกล้งไม่รู้ว่ามีการประชาสัมพันธ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนนับครั้งไม่ถ้วนขณะที่กรมการขนส่งได้ออก7มาตรการเพื่อคัดกรองคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสขยายตัวนายสุพรกล่าวว่าประการสุดท้ายคือการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้พร้อมในรัฐบาลได้ตระหนักเรื่องนี้มาตลอดและได้ทำงานร่วมกับคณะแพทย์อย่างเต็มที่โดยมีทั้งคณะแพทย์ที่เป็นอาจารย์เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยมาให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีซึ่งการทำงานราบรื่นด้วยดีคุณหญิงหน่อยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนย่อมทราบขั้นตอนการทำงานของหมอและพยาบาลและทราบดีว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์มีเพียงพอหรือไม่หากจะให้ดีกว่าการออกมาให้ข่าวรายวันผมขอเสนอว่าคุณหญิงที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศช่วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งก็น่าจะเป็นการเล่นการเมืองที่สร้างสรรค์สังคมจะชมเชยมากกว่านี้ตรงกันข้ามกลับมาใช้โวหารมากล่าวหาว่าเป็นความผิดมหันต์ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลองเปรียบเทียบการครอบคลุมสถานการณ์ของไทยกับต่างประเทศผมว่าผู้นำเรายังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกหลายประเทศผมจึงเห็นว่าคุณหญิงยังเล่นการเมืองแบบเดิมๆการชี้แนะเพื่อหวังผลตีกินทางการเมืองมากกว่าจะเสนอแนะก็ต้องออกมาด้วยความจริงใจไม่ต้องกระแนะกระแหน่ท่านนายกรัฐมนตรีหรอกครับคุณหญิงลองชั่งใจอย่างมีสติไม่ต้องต่อว่าไม่ต้องหวังผลเอาใจใครหรือหวังผลทางการเมืองเพื่อใครตั้งสติให้มั่นเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักคุณหญิงจะดูดีและสวยงามกว่านี้นายสุพรกล่าวนายสุพรกล่าวต่อว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาลวิงวอนให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อด้วยสโลแกนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเลยอยากจะแนะคุณหญิงสุดารัตน์ว่าช่วงนี้สภาปิดคุณหญิงก็ไม่ได้เป็นส.ส.ที่ช่วยได้ก็คือขอให้ช่วยสั่งการส.ส.พรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่บ้านหยุดพูดเพื่อชาติจะเป็นพระคุณอย่างสูงหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแรมโบ้คุณก็หยุดเห่าสักทีหาความดีไม่ได้กระเสือกกระสนอยากจะเป็นรัฐบาลแล้วได้เข้าสภาไหมแก้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างปากก็บอกตอนนี้ไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านเรามาช่วยกันพอเขามาแนะนำประสบการณ์แนวทางที่สำเร็จมาแล้วก็กลัวเสียเครดิตเครดิตพวกมึงยังมีอีกหรือแรมโบ้เลิกหยุดปกป้องตู่สักทีเหอะเพื่อประเทศและมึงไปหารือกับตู่นะจะแก้ปัญหายังไงไม่ใช่เลียตู่อยู่นั่นแหละปัญญาอ่อน
มีพวกนี้รัฐบาลมีแต่ล่มจมก็พวกคุณไม่ฟังใครนี่ไงเชียร์แต่พวกตัวเองทำงานห่วยแตกไม่งั้นคนไทยคงไม่ติดเยอะขนาดนี้หรอกใครพูดมันก็ไม่ยอมฟังใครบอกเอาอยู่เอาอยู่อะไรนี่ว่าจะไม่ด่าแล้วนะแต่ก็อดใจไม่ไหวมึงอะหยุดพูดสอพรอสักทีเล็บขบลุงหายหมดละเพราะมึงเลียเนี่ยไอ้นี่เชื่องจริงไรจริงเลี้ยงไว้เห่าหอนอย่างเดียวประโยชน์ไม่มีความดีไม่ปรากฏความอัปยศกระดาษ A4 20ริมเรียกแรมโบ้อย่างเดียวได้ปะไม่ต้องมีอีสานเสียคนอีสานหมดโถพี่แรมก็หยุดเลียได้แล้วเพื่อชาติสมควรด่ากับการกระทำโง่ๆหลายเรื่องหน้ากากปิดเมืองคนแห่กลับบ้านรับนักท่องเที่ยวการกักผีน้อยการคัดกรองที่สนามบินปล่อยให้พูดตั้งแต่ไม่มีคนติดเชื้อจนตอนนี้คนติดวันละ100กว่าคนไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมายิงหน่อยซัดบิ๊กตู่ผิดมหันต์ปล่อยคนไหลออกกรุงเสี่ยงทำคนติดโควิดเพิ่มเมื่อวันที่23มีนาคมปี2563ที่พรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าจากมาตรการเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาระหว่างรัฐบาลและกทม.ที่มีความสับสนตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายกระทั่งบ่ายแก่ๆผู้ว่ากทม.จึงออกประกาศสั่งปิดสถานประกอบการ28ประเภทสุดท้ายประชาชนก็พากันแห่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่าเรามีความห่วงใยมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทำกันแบบครึ่งๆกลางๆไม่คิดให้รอบด้านปล่อยให้หน่วยงานว่ากันเองแบบนี้ไม่ได้เพราะจะยิ่งสร้างความเสี่ยงให้ประชาชนเพิ่มขึ้นขณะนี้ประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกจ้างแห่กลับบ้านต่างจังหวัดโดยรัฐไม่สั่งห้ามเพราะธุรกิจส่วนใหญ่ไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าขณะที่รัฐก็ไม่ออกมาตรการเยียวยาช่วงที่ต้องหยุดงานถือเป็นความบกพร่องอย่างมากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ไม่นั่งหัวโต๊ะดูปัญหาให้รอบด้านเชื่อว่าประชาชนไหลออกต่างจังหวัดร่วมแสนคนยิ่งเกิดการเคลื่อนไหวของคนจำนวนมากเท่ากับว่าเหมือนเป็นการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ให้เร็วขึ้นขณะที่จังหวัดอาจตั้งรับไม่ทันจะยิ่งสร้างความโกลาหลในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นต้องปิดสถานประกอบการ28ประเภทในระยะสั้นรัฐต้องสั่งห้ามคนออกจากกทม.และจ่ายเงินยังชีพให้กลุ่มที่ต้องหยุดงานอยู่กับบ้านนายกต้องเป็นผู้นำฟังความให้รอบด้านใช้ความรู้ของทุกฝ่ายกลั่นกรองเป็นมาตรการที่ดีที่สุดแต่วันนี้เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ไม่ห้ามคนออกจากกทม.ดังนั้นต้องขอร้องนายกว่าหากไม่เปลี่ยนแนวคิดปล่อยให้เป็นเรื่องของหน่วยงานจัดการกันเองใครทำไม่ได้ก็จะสั่งย้ายผู้ว่าแบบนี้ไม่ใช่ถือเป็นการผลักภาระให้ข้าราชการรวมทั้งประชาชนในต่างจังหวัดคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวด้วยว่าสำหรับมาตรการ21วันสยบโรคที่เราเสนอไปยังรัฐบาลนั้นไม่อยากให้รัฐบาลคิดว่าเป็นฝ่ายค้านที่เสนอหรือเป็นเรื่องของการเมืองแต่เป็นการระดมความคิดเห็นจากแพทย์รวมทั้งจากประสบการณ์ในช่วงที่เกิดโรคซาและไข้หวัดนกสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าโดยขอให้1ป้องกันเชื้อใหม่ไม่ให้เข้าประเทศโดยจะปิดไม่ให้มีการเดินทางหรือจัดโรงแรมให้ประชาชนกักตัวเอง14วันตามพรบ.ควบคุมโรคและ2ต้องปูพรมเอ็กซเรย์หาผู้ติดเชื้อที่ติดอยู่ในประเทศให้เข้าระบบโดยเร็วที่สุดแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการแถมยังมีคอขวดทั้งเรื่องการจัดหาแมสน้ำยาตรวจหาเชื้อหรือสกรีนนิ่งเทสก็ยังไม่เพียงพอหากการจัดการยังยุ่งเหยิงอยู่แบบนี้เชื่อว่าผู้ติดเชื้ออาจจะถึงหลักพันแน่ๆถึงตอนนั้นหน่วยงานด้านสาธารณสุขจะรับไม่ไหว
ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ